สวัสดีครับ ก็วันนี้มาทำอะไรนะฮะก็คือวันนี้จะมาประกอบ Open Box นะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือรุ่น Unboxing นะแต่ว่าส่วนใหญ่เ มืองนอกไม่ค่อยมีนะรู้สึกว่าจะมีแค่เมืองไทยที่ว่าจะเป็นแข่งโอเพนแกะกล่องประกอบเล่นนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะโอเคนิตาผมเคยทำของ VZ SMA และ MA นี่ก็มาถึงตาของ AR นะฮะตัว AR นี่ก็จริงๆการประกอบเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเพื่อเพื่อนๆอยากดูเฉพาะนะฮะจริงๆไล่ทื่นสุดเดียวกันเป๊ะเลยเนาะก็คนทำคนเดียวกันเลยใช้สูตรเดียวสูตรอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าไล่ลื่นมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะฮะโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมลืมบอกไปว่าชุดโครงที่จะเอามาทำในครั้งนี้นะฮะก็คือเป็นของ Buttersonic นะฮะประมาณนี้ซื้อจากไหนซื้อจากร้านไวรัสมินิโฟวิลนะฮะก็ไปอุดหนุนกันได้มีลิงก์คลิปอยู่ใต้คำอธิบายนะฮะเป็นลิงก์เพจนะฮะเข้าไปเลือกชมได้เลยนะฮะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะทำอะไรกันดีเราก็จะทำจุดที่ง่ายๆกันก่อนเช่นใส่ยางกดยางให้ชิดในสุดนะฮะมันจะมีแกนรถมานิดหนึ่งนะยางชิดในโอเคครับผมก็เสร็จขั้นตอนที่สองนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ตลอดนะมันเป็นกึ่งใช้แกนนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวตั้งแกนล้อนะฮะแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปข้อดียังไงดีตรงที่ว่าถ้าเราใช้เอามือจับสดๆเนี่ยแล้วก็ดันล้อเข้าไปเนี่ยมันจะล้ออาจตัวแกนอาจจะมีการโยกการเบี้ยวได้นะฮะซื้อจากไหนผมพรีออเดอร์มาจากร้านอิโนโมโตะญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ล้อของบัตเตอร์โซนิกมันจะเป็นล้อใหญ่ล้อเล็กฉะนั้นเวลาเราใส่แกนเราต้องตรวจเช็คดีๆนะฮะล้อหน้าแคบอยู่ด้านหน้าล้อโตนะฮะจะอยู่ด้านหลังเช็คก่อนใส่นะฮะไม่งั้นเสียเวลาดึงเข้าดึงออกนะฮะตัวล้อที่ดึงเข้าดึงออกก็รอรู้เลยว่าตัวแกนหลวมแน่นอนหรือไม่ก็ดุมอาจจะมีรอยร้าวนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากใส่ตาไก่ปกติไปเลยนะฮะโอเคเรามาถึงจุดที่จะต้องใส่เฟืองฉะนั้นเราจะทำการใส่เฟืองตัวนี้ก่อนนะฮะวิธีใส่ก็คือเอาแกนเนี่ยนะครับยัดเข้าไปนี่นะฮะแล้วก็ยัดเข้ามาในนี้นะฮะโอเคเรียบร้อย
ทีนี้ทำไงต่อนะก็เราจะใช้ตัวจาระบีที่แถมมากับกล่องนะฮะจิ้มไปที่รูตรงนี้กดรูไว้แล้วก็จิ้มรูตรงนี้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อลดการเสียดสีระหว่างโครงกับตัวแกนเวลาเสียบกับมอเตอร์นะฮะและทีนี้อันนี้เราก็สามารถสอดแกนเข้าไปก่อนรอบหนึ่งให้ตัวแกนได้รับความลื่นด้วยของจาระบีนะฮะแล้วก็สอดเข้าไปนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยอันนี้สูตรผมคือมันจะได้ประหยัดจาระบีไม่ต้องยัดเพิ่มนะฮะโครงอื่นๆก็ทำได้เช่นกันนะฮะรีเซ็ตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเกิดอาการงอแงยัดไม่เข้านะฮะโอเคตอนนี้มันจะยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ตรงเฟิร์นอย่าเพิ่งทาจาระบีนะเราจะปิดฝาครอบไปก่อนนะครับโอเคส่วนต่อมาส่วนที่2นะฮะก็จะเป็นเฟืองนะเฟืองยัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เพื่อกันไม่ให้พระไม่ให้โครงสึกเราจะหยอดจาระบีตรงจุดนี้เฟืองเลอะจาระบีนิดหน่อยไม่มีปัญหานะฮะแล้วทีนี้เราจะเอาเพลาขับนะยัดเข้าไปประมาณนี้จากนั้นก็ดามด้วยเฟืองเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ใส่ตัวล้อยัดเข้าไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะฮะส่วนนี้เราจะใส่จาระบีนะฮะก็ทำการเกลี่ยๆเบาๆให้รอบวงนะแล้วพอยัดเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปในตัวตะไคร่พอดีเลยทำไมต้องทำอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรายัดทั้งแกนเนี่ยยัดเข้าไปในขณะที่ตรงนี้มันมีจาระบีนะตรงเนี้ยเวลาเราใส่ล้อมีสิทธิ์หลุดได้นะฮะฉะนั้นเราก็ต้องยัดไปแบบนี้ก่อนนะแล้วก็จากนั้นก็หยอดจาระบีตรงนี้คิดเป่งแล้วไปโดนตัวแกนแป๊บหนึ่งนะก็สังเกตคอยหมุนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะเสียบเข้าพอดีเลยเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้โดยการใส่ล้อหน้าหลังให้เรียบร้อยเพราะมันไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูสเต็ปต่อไปเลยนะครับโอเคครับเราทำการใส่ล้อเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเห็นว่าเสียงเฟืองคือนิ่งมากไม่มีแบบว่าก็แกลกๆนะฮะก่อนที่จะใส่ตัวจาระบีที่เบ้าล้อตะไคร่นะฮะโอเคต่อมาทำยังไงต่อมาเราก็ทำการใส่สะพานไฟให้เรียบร้อยนะฮะ
แล้วก็สะพานไฟอีกตัวหนึ่งนะโอเคต่อมามอเตอร์ก็ทำการใส่เข้าไปนะเรียบร้อยนะยัดเข้าให้เรียบร้อยเอาหลุดและหยุดเพื่อเราจะมาทำการใส่ให้เรียบร้อยนะฮะข้อกับเฟืองจะมารันเฟืองคร่าวๆพร้อมรันมอเตอร์นะก็ไม่มีอะไรมากใส่ถ่านเข้าไปปกติเลยนะปิดหน่อยก็ได้เสียงเงียบเพราะจระเบีนะฮะจระเบีตรงตาไก่นะฮะโอเคสมมติว่ารันไปสักพักแล้วอ่ะแกะถอดออกมาแล้วทำการใช้แปรงเก่าแปรงไหนก็ได้ขัดคราบพลาสติกซึ่งจะมีหลงเหลืออยู่เป็นพลาสติกของตัวเฟืองนะที่ขบกันนะฮะขัดออกนะสมมติว่าขัดเสร็จแล้วทำไงต่อหยอดจระบีที่เฟืองฮะอันนี้วิธีแกะฝาก็ง่ายไม่ยากกดตรงนี้กดไปแล้วดึงออกสมมติว่าขัดเรียบร้อยแล้วหยอดจระบีเข้าไปใส่กลับไปเหมือนเดิมอ้าวเริ่มใส่สะพานไฟแป๊บหนึ่งนะฮะสมมติว่าเสร็จแล้วอ
เสียงมันแรงขึ้นไหมเพราะว่าเฟืองมันไม่ขบกันแล้วประมาณนี้ที่เหลืออยู่ที่รันมอเตอร์นะฮะโอเคที่เหลือไม่มีอะไรใส่เฟืองใส่โรลเลอร์ปกติไม่มีเทคนิคอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จในทีเดียวแล้วก็จบเลยนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะก็ไม่มีอะไรนี่ก็ลื่นพอสมควรนะฮะชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไหลก็ดูโฆษณาท้ายคลิปกับต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ